วัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube สกูสุขคนสบายดีกันคือเก่าเนาะพี่น้องมาพบกับเกดอีกในช่องเคส USA Channel พ่นซีสเกตกันเองคือเก่าค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2020 นะคะตอนนี้เกดกำลังจะไปที่ Cover Bridge นะคะ Cover Bridge ก็คือสะพานนะคะที่มีหลังคาครอบนะคะซึ่งในเพนซิลเวเนียนี่มีเยอะที่สุดในอเมริกานะคะซึ่งทำไมเขาถึงทำหลังคาครอบสะพานเพื่อนๆรู้กันไหมคะเกียรติก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะแล้วก็จะเล่าประวัติย่อๆให้ฟังนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงนะคะโอเคไปชมบรรยากาศเลยค่ะเพนซิลเวเนียเป็นรัฐที่มีสะพานไม้ที่มีหลังคาปกคลุมหรือที่เราเรียกกันว่า Cover Bridge มีมากที่สุดในอเมริกานะคะสะพานไม้ที่มีอยู่ในเพนซิลเวเนียทุกวันนี้นะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์และเป็นแลนด์มาร์คของเพนซิลเวเนียมีความเป็นโรแมนติกและมีกลิ่นอายของอดีตนะคะฮัลโหลYeah, I'm okay, sir. Thank you. ผู้ชายคนนี้เขาเห็นเกดเดินอยู่คนเดียวนะคะเขาก็เลยถามว่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเขาคงไม่เคยเห็นผู้หญิงมาเดินแถวนี้คนเดียวนะคะเขาก็เลยถามค่ะ Copper Bridge ในเพนซิลเวเนียได้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1830 ถึง 1880ในระหว่างนั้นมีสะพานไม้อย่างน้อยในเพนซิลเวเนียนี่ 1,500 แห่งแต่เนื่องด้วยการเวลาเปลี่ยนไปนะคะได้มีสะพานเหล็กเข้ามาแทนที่แล้วก็สะพานคอนกรีตนะคะได้เข้ามาแทนที่สะพานไม้แต่ทุกวันนี้เพนซิลเวเนียก็ยังคงอนุรักษ์สะพานไม้นะคะตอนนี้ในเพนซิลเวเนียมีสะพานไม้ทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่นี่212 แห่งซึ่งอยู่ใน37 จังหวัดและมีมากที่สุดในอเมริกานะคะสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงใช้งานอยู่แต่ก็มีบางที่ที่อนุรักษ์ไว้เพื่อให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมนะคะทำเป็นสวนสาธารณะเดี๋ยวเกดจะพาไปชมค่ะ Cover Bridge แต่ละที่เขาก็จะมีชื่อมีหมายเลขแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าความสูงความกว้างของสะพานเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ารถของเรานี่สูงกว้างขนาดไหนที่จะสามารถวิ่งผ่านเข้าไปได้นะคะตอนนี้เกดมาอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขับรถมาจากบ้านเกดประมาณ15 นาทีนะคะก็ไม่ไกลอยู่ในเขตเมือง Orange View นะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะด้วยก็มีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจมาปิกนิกได้ด้วยนะคะซึ่งที่นี่เขาเรียกว่า Twin Bridges ซึ่งมี2สะพานอยู่ด้วยกันนะคะ Twin Bridges แห่งนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี 2005 โดยทางจังหวัดโคลัมเบียด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็กรมป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติช่วยเหลือในเรื่องงบสนับสนุนนะคะนี่นะคะภายในสะพานเราก็จะเห็นได้ว่าเขามีโต๊ะจัดไว้นะคะเพื่อให้เรามานั่งพักผ่อนหย่อนใจมานั่งปิกนิกได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสมุดลงชื่อนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมที่นี่ก็สามารถลงชื่อได้นะคะ โครงสร้างภายในตัวอาคารนะคะตัวโครงหลังคาแล้วก็ตัวอาคารด้านข้างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าถูกออกแบบมาอย่างคลาสสิกสวยงามนะคะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทาด้วยสีแดง Copper Bridge ในเพนซิลเวเนียนี่เท่าที่เกตเห็นนะคะเขาจะทาด้วยสีแดงแทบทั้งหมดเลยอาจจะมีบางพื้นที่นะคะที่แบบไม่ทาสีหรือว่าอาจจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าคงจะน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เกตเห็นนี่จะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เกตอยู่ทางด้านล่างนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามี2สะพานต่อกันนะคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่า Twin Bridges นะคะพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เป็นสวนสาธารณะหมดเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีคนมาปิกนิกนะคะเห็นไหมคะนี่เขาก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ไว้ให้เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะต้นไม้ที่นี่ก็จะมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเขามีเตาไว้ให้เราด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะเตาไว้สำหรับปิ้งย่างนะคะฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ปิ้งย่างอะไรต่างๆนะคะนี่เขาก็จะมีถังขยะมีโต๊ะไว้ให้เรานะคะมีห้องน้ำทางด้านนู้นนะคะในช่วงวันหยุดนะคะวีคเอนด์อย่างเงี้ยผู้คนเขาก็จะมาเยี่ยมชมนะคะขับรถเล่นชมวิวมาเรื่อยๆเขาก็มาแวะเยี่ยมชมนะคะนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสะพานนี้นะคะสามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะทราบThe Cover Bridge ในแต่ละพื้นที่ผู้คนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเขาก็จะไม่ทำให้สถานที่เสียหายอย่างเวลาที่เขามาปิกนิกนะคะมีขยะมีอะไรพวกขยะส่วนมากแล้วเขาก็จะเก็บไปทิ้งที่บ้านของเขาเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีถังขยะวางไว้ให้ก็ตามนะคะบางคนอาจจะทิ้งเศษถังขยะแต่คนส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บขยะกลับไปบ้านด้วยนะคะแล้วก็มาถึงเหตุผลทำไมเขาถึงสร้างหลังคาคลุมสะพานไม้เหล่านี้นะคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือเพื่อช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของสะพานเหล่านี้ให้ยาวนานขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีหลังคาคลุมเนี่ยสะพานไม้เหล่านี้อาจจะใช้ได้ประมาณ20ปีก็จะผุพังไปตามกาลเวลาเนื่องจากถูกพายุฝนถูกแดดถูกพายุหิมะอะไรพวกนี้นะคะก็จะผุได้ตามกาลเวลาแต่ถ้าเกิดว่ามีหลังคาครอบไว้อย่างนี้นะคะก็จะสามารถยืดอายุระยะเวลาการใช้งานไปได้ถึง100ปีเลยทีเดียวนะคะและก็ยังมีเหตุผลอื่นๆอธิบายไว้อีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างหลังคาครอบสะพานนะคะอย่างเช่นว่าสร้างเพื่อเวลาที่เขาต้อนพวกสัตว์ต่างๆนะคะข้ามสะพานเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆจะมีความรู้สึกว่าหลังคาครอบสะพานจะเหมือนกันกับบานนะคะเหมือนกันกับโรงนาที่พวกเขาเคยอยู่แล้วเวลาที่เขาข้ามเนี่ยเขาก็จะไม่ตื่นตระหนกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสะพานล้นๆที่ไม่มีหลังคาคลุมนะคะมันเหมือนกับว่าเขาจะตื่นตระหนกนะคะเวลาที่เขาเดินข้ามนั่นก็คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักส่วนเหตุผลหลักก็คืออย่างที่เกตกล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานซึ่งสะพานนี้ก็ยังใช้งานอยู่ตามปกตินะคะและนี่ก็คือทุ่งข้าวสาลีนะคะซึ่งกำลังออกรวงเหลืองอารามสุดลูกหูลูกตาที่เพนซิลเวเนียนี่เขาก็ปลูกข้าวสาลีกันเยอะมากพอสมควรเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เกดก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆให้เกดด้วยดีเสมอมาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ